ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอท่าชนะแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ผมหนุ่มสุราษฎร์นะครับแล้วก็ที่อยู่ด้านขวามือผมนะครับก็คืออาธรย้อยญาติในฐานะประธานชมรมว่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอในเรื่องกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คืองานสุราษฎร์ธานีไคท์เฟสติวัลแอดท่าชนะบีช2018นะครับซึ่งเราได้กำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่9 10 11กุมภาพันธ์2561ที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของความเป็นมานะครับผมขอนำเรียนอย่างนี้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อปี2560ที่เราได้จัดงานนี้นะครับที่เราเรียกสั้นๆว่าท่าชนะบีชไคท์เราได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2560ซึ่งในวันนั้นนะครับเราถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างที่จะมากมายนะครับเราไม่สามารถที่จะรองรับแก้ไขปัญหาให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ท่าชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะพูดคุยแบบสนทนากับอาธรย้อยญาตินะครับซึ่งในฐานะประธานชมรมว่าวนะครับอยากจะให้ท่านได้พูดถึงในเรื่องของจุดประกายที่ว่าทำไมงานท่าชนะบิดไคเนี่ยได้เกิดขึ้นในอำเภอท่าชนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังนะครับผมอาธรย้อยญาตินะครับก็การจัดงานนะครับสุราษฎร์ธานีไคเฟสติวัลแอดท่าชนะบิดนะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ท่านหนุ่มสุราษฎร์ได้นำเรียนนะครับว่าการจัดงานเนี่ยนะครับมันก็มีอุปสรรคมากมายหลายด้านแล้วทำไมต้องมาจัดที่อำเภอท่าชนะบางคนพี่น้องอาจจะถามว่าอำเภออื่นจัดไม่ได้หรือนะครับก็มันเป็นในเรื่องของความบังเอิญนะครับแล้วก็ความตั้งใจหลายอย่างเข้ามาประกอบร่วมกันนะครับเรามาเจอผู้คนกลุ่มนึงครับที่มีหัวใจเดียวกันที่จะร่วมสรรสร้างนะครับสิ่งดีๆให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้ร่วมกันสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยการส่วนหนึ่งนะครับเป็นการล่าฝัน17ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ทำสำเร็จไปแล้ว1ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่อยากจะให้งานดีๆเหล่านี้นะครับอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพี่น้องสุราษฎร์ธานีจะได้มีความสุขนะครับจากสิ่งที่เราทำนะครับในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำนะครับราคายางพาราราคาปาล์มน้ำมันเนี่ยมันก็ตกต่ำไม่เพียงพอที่จะดำรงชีพได้นะครับเราก็สร้างความสุขตรงนี้นะด้วยกลุ่มภาคประชาสังคมเล็กๆนะครับซึ่งแม้ว่าจะมีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะมีชมรมว่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆอีกที่จะเป็นพันธมิตรร่วมจัดนะครับแต่ขอนำเรียนว่าในการจัดครั้งนี้เนี่ยอบต.ท่าชนะเองเขาก็ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณนะครับช่วยในส่วนที่อบต.ท่าชนะช่วยได้นะครับในส่วนภาระหนักเนี่ยก็จะอยู่ที่ชมรมว่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีคุณอาธรเป็นประธานนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นหรือภาคองค์กรธุรกิจนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมงานว่าวนานาชาติครั้งนี้นะครับผมนำเรียนว่า9 11กุมภาพันธ์นี้นะครับจะเกิดโกลาหลของท่าชนะมากพอสมควรเนื่องจากขณะนี้เนี่ยกระแสในพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะอำเภอเมืองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตื่นตัวที่จะมาเที่ยวที่ท่าชนะบางท่านก็จัดเตรียมไว้แล้วว่าตอนเช้าวันเสาร์ไปเที่ยวที่ตลาดใต้เขี้ยมก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายมาเที่ยวที่งานมหกรรมงานว่าวนานาชาติที่หาดสำเร็จอำเภอท่าชนะนะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับซึ่งดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะเนี่ยก็จะต้องมีการวางแผนจัดการนะครับแต่ผมเองน่ะไม่อยากที่จะให้ทางอบต.ท่าชนะเนี่ยเป็นผู้เดียวที่จะมาทำงานเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานของอำเภอนะครับเป็นงานของจังหวัดด้วยซ้ำนะครับก็อยากจะเชิญชวนว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอบต.ใดก็แล้วแต่ในอำเภอท่าชนะแล้วก็เทศบาลตำบลท่าชนะได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประชุมร่วมระหว่างทางแกนนำชมรมว่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอท่าชนะที่จะแบ่งส่วนความรับผิดชอบร่วมกันมาเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมงานว่าวครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้ทางคุณอาธรเนี่ยนำเรียนว่าในวันนั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมที่จะมานำเสนอหรือเช
ชิญชวนพี่น้องเนี่ยได้ชมเนี่ยมันมีกิจกรรม อะไรบ้างในวันที่9วันที่10วันที่11ครับส่วนในกิจกรรมนะครับในเรื่องว่าวนะฮะในส่วนของวันที่9นะครับเราก็พี่น้องเดินทางมาเลยนะฮะมาชมตั้งแต่10โมงเช้านะครับนะอย่างที่ท่านหนุ่มสุราษฎร์บอกว่าทริป1วันเนี่ยท่านจะไปไหนบ้างฮะตอนเช้าอาจจะไปเยี่ยมชมตลาดใต้เคียมซึ่งใกล้ๆกับอำเภอละแมอำเภอละแมครับใกล้กันก็30ตลาดเขาเปิดตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็หลังเที่ยงหลังเที่ยงมาเที่ยวมาเที่ยวงานว่าวนานาชาติอ่านะครับแล้วก็ทุกวันนะครับในส่วนกิจกรรมว่าวเนี่ยโดยเฉพาะวันที่9เราก็มีว่าวแฟนตาซีขนาดยักษ์เนี่ยลอยอยู่บนท้องฟ้าแล้วนะครับขนาดเท่าไหร่ครับประมาณ30ถึง40เมตรนะครับ30ถึง40เมตรหลายตัวนะครับมีว่าวเยอะมากที่จะมาโชว์ให้พี่น้องได้ดูกันหมีบ้างละปลาหมึกบ้างละโดยเฉพาะปลาวาฬบลูด้าสีฟ้าตัวใหญ่มหึมาจะมาโชว์ความสวยงามความมหัศจรรย์บนท้องฟ้าให้กับพี่น้องได้ดูกันผมขออนุญาตคุณอาทรนิดนึงว่าว่าวที่นำมาเนี่ยมันเป็นว่าวที่มาจากประเทศไทยหรือว่ามาจากต่างประเทศว่าวที่นำมาจากต่างประเทศนะครับเป็นว่าวต่างประเทศนะครับส่วนว่าวไทยก็มีว่าวจุฬาว่าวควายว่าวปักเป้านะฮะว่าวอีลุ้มนะครับว่าวของไทยนะก็มาชมกันได้ในบูธนะแล้วก็กิจกรรมว่าวไทยก็จะมีการต่อสู้จุฬาปักเป้าการโชว์ว่าวควายเสียงดังอย่างนี้นะเข้าใจครับถามนิดนึงว่าที่คุณอาทรบอกว่าว่าวจากต่างประเทศเนี่ยขณะนี้ที่คุณอาทรประสานติดต่อเนี่ยหรือมีคอนเนคชั่นกับต่างประเทศเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างครับตอนนี้นะฮะอเมริกาแน่นอนแล้วนะครับ1ประเทศนะครับยูเครน2ครับ2ประเทศนะครับมาเลเซีย3ครับบรูไน4ครับนะครับแล้วก็จะมีจีนอีก1ประเทศนะครับแล้วก็ว่าวที่นำเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับที่จะโชว์ให้พี่น้องได้ตื่นตาตื่นใจในวันงานนะครับว่าวที่มาจากนิวซีแลนด์เนี่ยมันคือว่าวอะไรครับปลาวาฬบลูด้าสีฟ้าพี่น้องนะครับขนาด40เมตรนะครับก็เท่ากับตึก3ชั้นก็เท่าตึก3ชั้นก็ต้องเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอท่าชนะแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับได้ติดตามว่าความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นที่ท่าชนะเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับในวันที่9 10 11นี้นะครับกุมภาพันธ์นี้นะครับขอนำเรียนว่าเมื่อการจัดงานครั้งที่แล้วเนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องกำหนดการที่ไม่ชัดเจนครับก็อยากจะให้ทางในฐานะท่านประธานชมรมว่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยขณะนี้เนี่ยกำหนดการเนี่ยปีนี้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยปีที่แล้วครับปีนี้นะฮะเราก็ได้มีการเตรียมการอย่างดีนะครับในเรื่องของวันเดินทางนะนักกีฬาว่าวนะครับโดยเฉพาะทีมไคท์คอปเปอร์นะครับแล้วก็ทีมไซมิดแคทนะครับทั้งสองทีมเนี้ยเป็นทีมสำคัญที่สุดในวันงานนะครับก็จะเดินทางมาก่อนนะครับแล้วก็นั่นหมายถึงว่าจะต้องเดินทางมาวันที่8วันที่8นะครับวันที่8เดินทางมาปุ๊บนะครับเราก็จะมีการต้อนรับทุกอย่างนะครับเดินไปดำเนินจนถึงนะครับวันที่11วันอาทิตย์นะครับ17นาฬิกา30นาทีนะครับเราถึงจะมุกว่าวลงมาจากสนามนั่นหมายถึงว่าว่าวตัวสุดท้ายจะลงในเวลา 17.30 นในวันอาทิตย์ที่11นะครับแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้พี่น้องได้ติดตามทางเพจนี้นะครับว่าหลังจาก17นาฬิกาไปแล้วอาจจะมีว่าวจากประเทศอื่นมาเสริมไหมจนกว่าจะถึง1ทุ่มหรือ2ทุ่มนะครับให้พี่น้องได้ติดตามเซอร์ไพรส์กันอาจจะมีเซอร์ไพรส์มาโชว์ให้พี่น้องเราต้องชัดเจนว่าขณะนี้เนี่ยกำหนดการในวันสุดท้ายเนี่ยครับ17นาฬิกาตัวสุดท้ายเนี่ยจะลงจากฟ้าเนี่ย 17:30 นาทีนะครับครับอันนี้ก็คือเป็นสัญญาไว้ว่าคุณอาทรจะสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าว่าตัวสุดท้ายเนี่ยจะลงจากฟ้า 17:30 นาทีนะครับในวันสุดท้ายในวันสุดท้ายครับในวันสุดท้ายของงานก็คือส่วนวันอื่นวันศุกร์วันเสาร์ครับวันศุกร์ก่อนเลยนะครับวันศุกร์ก็จะมีนะฮะการแสดงไปจนถึง1ทุ่ม1ทุ่มครับแต่ว่าไฮไลท์พิเศษวันเสาร์นะครับ ครับวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้านะครับก็จะมีว่าวหลากหลายชนิดขึ้นไปลอยอยู่บนท้องฟ้าครับหลังจากนั้นช่วงบ่ายก็จะมาชมโชว์กันนะครับเราจะมีโชว์ว่าวบังคับ2สาย4สายนะครับโดยทีมไฮเปอร์โดยทีมนะครับไคท์คอปเปอร์และก็ทีมไซมิดแคทที่จะมาแสดงให้พี่น้องได้ชมแล้วก็ยังมีน้องๆจากทางใต้นะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดเข้ามาร่วมกันแสดงนะครับในปีที่แล้วเนี่ยมีการโชว์แสงสีเสียงด้วยนะครับผ
ผมเห็นแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะมีความรู้สึกประทับใจในการแสดงโชว์แสงสีเสียงในปีนี้เนี่ยคุณอาทรได้เตรียมการอย่างไรในเรื่องของแสงสีเสียงซึ่งถ้าดูปีที่แล้วเนี่ยมีไฟโฟโล่นะครับที่เป็นลำแสงยิงไปที่ว่าวเนี่ยมีอยู่2ดวงนะครับระบบแสงสีเสียงเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับปีนี้คุณอาทรได้วางสเต็ปงานในเรื่องไฟอย่างไรครับครับปีนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะฮะแสงสีเสียงผมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วโดยเฉพาะว่าวที่แสดงแล้วสาดแสงแสงที่สาดส่องไปโดนว่าวเนี่ยครับเวลาว่าวมันเล่นบินไปบินมาเนี่ยมันจะสวยงามยิ่งกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วการแสดงจะเยอะกว่าปีที่แล้วแสงสีปีนี้เชื่อว่าครบครันมากกว่าปีที่แล้วพี่น้องติดตามได้เลยว่าเวลาเขาแสงสีเสียงครบครันเวลาว่าวมันเล่นเป็นยังไงให้ได้ติดตามกันนะครับครับก็ฟังคุณอาทรแล้วผมมองแล้วก็เห็นว่างานน่าจะยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็น่าจะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นที่วิตกกังวลของพี่น้องประชาชนว่าถ้ามาแล้วเนี่ยต้องเก็บค่าผ่านประตูไหมอันนี้ยืนยันนะครับว่าชมฟรีนะครับชมฟรีนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดที่จะสนับสนุนพวกเรานะฮะในการจัดงานแล้วก็มีช่วยกันซื้อเสื้อนะครับเราไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูใดๆทั้งสิ้นฮะชมฟรีทุกท่านมาได้เลยมากันทั้งครอบครัวนะครับมาเยี่ยมชมงานดูซิว่าว่าวตัวโตๆที่พี่น้องไม่เคยเห็นนะครับว่าววงกลมเนี้ยอย่างกับลูกฟุตบอลเนี้ยลูกโตๆ 30-40 เมตรเป็นยังไงนะฮะให้ท่านได้เข้ามาชมฟรีงานนี้ครับท่านผมมองแล้วว่าเมื่องานมันใหญ่เนี่ยหมายถึงว่างบประมาณเนี่ยมันก็จะต้องมากพอสมควรนะครับเมื่อมากพอสมควรเนี่ยในขณะนี้เนี่ยแหล่งเงินทุนของคุณอาทรเนี่ยได้ระดมทุนจากภาคส่วนใดหรือว่าพักกระเป๋าเองหรือว่ายังไงนะครับส่วนหนึ่งนะฮะมันก็กระเป๋าเองนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเป็นหลักก็คือเสื้อนะครับเราจำหน่ายเสื้อเป็นหลักในการจัดงานนี้บอกพี่น้องตามตรงว่าเราไม่ได้มีทุนจัดงานมากมายนักนะครับแต่ทุนเบื้องต้นเนี่ยหลายแสนบาทนะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำให้เร็วที่สุดก็คือเร่งขายเสื้อจำหน่ายเสื้อตัวนี้ราคา200บาทพี่น้องครับนะไม่ได้มากมายแต่มันจะช่วยให้สุราษฎร์ธานีมีงานสุราษฎร์ธานีคายเฟสติวัลเกิดขึ้นนะครับมีงานระดับโลกเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานเนาะภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือบ้างบางส่วนกลุ่มสตรีนะอสมอสมกศนชมรมคนรักในหลวงนะครับนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่เข้ามาช่วยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้คนที่เข้ามาช่วยก็คือทีมซายมิดแคทกับทีมไคคอปเปอร์ที่จะมาช่วยสร้างสีสันในงานนี้นะครับในส่วนของภาคส่วนนั้นนะครับก่อนเปิดรายการเนี่ยผมได้คุยกับคุณอาทรว่าขณะนี้เนี่ยยอดเสื้อคุณอาทรได้เป้าไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็คุณอาทรก็นำเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเสื้อที่ออกไปจำหน่ายทั้งในตัวเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะเนี่ยก็เสื้อพันกว่าตัวนะครับแล้วคุณอาทรได้บอกผมว่าในเมื่อก็ประมาณเนี่ยมันหลายแสนอยู่นะครับผมไม่อยากบอกในรายการว่าหลายแสนเท่าไหร่เดี๋ยวท่านจะตกใจนะครับเมื่อเสื้อมันตัวละ200แล้วได้ส่วนต่างตัวละ100นั่นหมายถึงว่าขณะนี้เนี่ยคุณอาทรมีทุนดำเนินการเพียงแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทครับแต่ว่าดูก็ประมาณแล้วเนี่ยคุณอาทรจะต้องใช้มากนะครับใช้มากตอนนี้นอกจากเสื้อแล้วเนี่ยคุณอาทรมีตัวอะไรที่จะนำเสนอกับครับก็พี่น้องท่านใดที่จะสนับสนุนนะครับนอกจากเสื้อเราก็มีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับที่จะมาร่วมกันได้มีธงมีป้ายลักษณะไหนครับเป็นป้ายลักษณะสามเหลี่ยมที่เราตั้งในสนามฟุตบอลนะครับ80คูณ2เมตรนะครับถ้าท่านใดจะร่วมก็ยินดีนะครับราคาป้ายละ 5,000 บาทถ้าผมหนุ่มสุราษฎร์เนี่ยจะสนับสนุน2ป้ายเนี่ยก็แสดงว่า 10,000 บาท 10,000 บาท 10,000 บาทนอกจากป้ายแล้วมีอะไรครับเราก็มีธงนะครับนะธงเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานบ้างละหรือเอกชนบ้างหรือจะเป็นชื่อใครก็ได้นะครับธงละ 5,000 บาทนะครับช่วยกันสนับสนุนได้ถามคุณอาทรสัก1คำว่าในเมื่องบประมาณมันไม่มีแล้วทำไมคุณอาทรดันทุรังจัดงานว่าวนานาชาติครั้งที่2ครั้งนี้ครับผมส่วนหนึ่งนะครับเป็น
สัญญาพี่น้องในปีที่แล้วว่าถ้าพี่น้องยังหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมงานเทศกาลว่าวนานาชาติปีหน้าเอาไม่เอาพี่น้องเสียงณขนาดนั้นเวลานั้นเมื่อคืนวันที่4กุมภาพันธ์2560ยังก้องอยู่ในหูผมเลยว่าเอาอีกเอาอีกนะครับเสียงยังก้องอยู่ในหูฉะนั้นแล้วผมสัญญากับพี่น้องอำเภอท่าชนะไว้แล้วครับผมก็จะต้องทำให้ได้สรุปว่าคือเป็นสัญญาประชาคมที่คุณอาธรได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนที่ไปชมมหกรรมว่าวในคืนวันนั้นใช่ครับแล้วก็ตอนต้นรายการเนี่ยก็ได้นำก็ได้คุยกับคุณอาธรนะครับบอกว่าเราจัดมา2ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ใช้ทุนจากการจำหน่ายเสื้อครั้งที่1ก็จำหน่ายเสื้อมาครั้งที่2ก็จำหน่ายเสื้อถ้าจัดครั้งที่3อีกคุณอาธรจะจำหน่ายเสื้ออีกหรือไม่ครั้งที่3นำเรียนตรงว่าไม่จำหน่ายเสื้อนะครับเสื้อจะไม่จำหน่ายแล้วนะครับบอกได้ตรงนี้ว่าเสื้อจะไม่จำหน่ายจะไม่เป็นภาระให้กับพี่น้องทุกท่านนะฮะนอกจากลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆนะครับถึงจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้มีพระคุณนะครับไม่กี่ตัวแค่นั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าคุณอาธรยังไม่ได้เป่งวาจาออกไปนะว่าครั้งที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่ใช่ครับนะครับขึ้นอยู่กับศรัทธาของพี่น้องประชาชนว่าท่านจะมีส่วนสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้หรือไม่นะครับจะเป็นตัวชี้วัดว่าครั้งที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่ยืนยันเป็นชัดเจนว่าครั้งที่3ไม่มีการจำหน่ายเสื้อไม่มีการจำหน่ายเสื้อตัวนี้นะครับผมมองว่าต่อไปคงจะเป็นเสื้อประวัติศาสตร์ของท่าชนะนะครับพอแล้วเนี่ยก็อยากที่จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวท่าชนะชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับได้มีส่วนสนับสนุนในกิจกรรมมหกรรมงานว่าวนานาชาตินะครับขอนำเรียนว่าขณะนี้เนี่ยเราได้รับการประสานงานติดต่อจากหลายจังหวัดที่จะให้คุณอาธรยกเลิกงานที่อำเภอท่าชนะเพื่อที่ไปจัดจังหวัดอื่นนะครับแต่คุณอาธรก็ยึดถือสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้นะครับแล้วก็ได้มาดำเนินการในพื้นที่ของท่าชนะนะครับท้ายรายการตรงนี้นะครับไม่อยากจะใช้เวลามากนะครับอยากจะให้คุณอาธรนะครับได้ประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนนะครับทั้งทางท้องที่ท้องถิ่นหรือทางองค์กรภาคธุรกิจนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกันชัดเจนว่าเราเปิดประตูทุกคนนะครับที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพกับพวกเราท่านไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาให้กับพวกเราท่านช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะครับช่วยส่งกำลังอปปรมาเราก็รับท่านช่วยสนับสนุนในเรื่องอาหารเราก็รับท่านส่งเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเราก็รับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็อยากที่จะเชิญชวนคุณอาธรว่าได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้มาเที่ยวมากรรมงานว่าวนานาชาติในครั้งนี้นะครับครับก็เชิญชวนนะครับทุกหน่วยงานที่มีอยู่ในอำเภอท่าชนะที่มีอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมอาธรย่อยญาตินะครับยินดีนะครับที่จะรับนะครับส่วนความช่วยเหลือทุกอย่างนะครับที่จะให้มันเป็นงานที่สำเร็จให้ได้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับที่ซื้อเสื้อไปแล้วมาเที่ยวงานกันด้วยนะครับครับอย่าซื้อว่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะซื้อแล้วก็ใส่มาเท่ๆในงานนะครับเพื่อศักดิ์ศรีของคนท่าชนะเพื่อศักดิ์ศรีของคนท่าชนะประกาศให้โลกรู้นะครับว่าท่าชนะมีดีอะไรนะครับเพราะว่านำเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่าชนะเนี่ยนะครับที่ผมมาจัดอย่างนี้วันนี้มีท่านอาจารย์จากสถาบันพระปกเกล้ามาสัมภาษณ์ว่าท่านกล้ายังไงที่ไปจัดตรงนั้นนะฮะมันกันดารมากเลยนะอำเภอท่าชนะพี่น้องทราบหรือไม่ว่าอำเภอท่าชนะที่จัดนี่นะครับมันไม่มีไฟฟ้านะครับริมหาดนะฮะแต่เราก็สามารถสร้างได้สวยงามนะครับอยากให้พี่น้องได้ไปชมไปดูกันนะครับโดยเฉพาะนะครับได้รับความร่วมมือจากหลายๆภาคส่วนเราก็ดีใจนะครับไม่ว่าเป็นอบต.ทุกอบต.เทศบาลทุกเทศบาลฮะส่งสรรพกำลังมาช่วยนะครับเราจับมือร่วมกันจับมือร่วมกันทำงานใหญ่เพื่อท่าชนะเพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทำงานร่วมกันแบบนี้แล้วนะครับก็จะได้งานที่ดีออกมานะครับนำเสนอสู่พี่น้องสายตาประชาชนนะฮะแล้วก็เชิญชวน9 10 11กุมภาพันธ์นี้พลาดไม่ได้แน่นอนท่านพลาดที่นี่นะครับไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะที่นี่มีการแสดงแสงสีเสียงมีว่าวจากต่างประเทศมาให้ท่านดูท่านชมแล้วชมฟรีต่างหากนะครับชมฟรีต่างหากนะครับนะฮะแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับ
ที่สำคัญที่ต้องพกติดตัวมาก็คือเคาน์เตอร์เพดเคาน์เตอร์เพดเอาทำอะไรคุณอาทรไว้ทาต้นคอไว้ทาต้นคอเวลาแงนมองแล้วเดี๋ยวมันจะลืมฮะเวลากลับลงมาอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเมื่อยคอนะฮะอยากจะให้ทุกท่านวันนั้นไม่มีโอกาสที่จะก้มหน้าแต่ผมว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ได้คุยกับคุณอาทรและทีมงานกลุ่มแกนนำสตรีวันนั้นเนี่ยจะมีการโชว์ลายเด้นด้วยนะครับลายเด้นแล้วก็ข้างบนเบ้าลอยอยู่บนท้องฟ้าสร้างความสร้างความมหัศจรรย์บนน่านฟ้าและมีกลุ่มสตรีเต้นลายเด้นอยู่บนภาคพื้นมันยกกำลังสองนะมหัศจรรย์มีกลุ่มลายแดนแล้วก็มีชมรมคนรักในหลวงนะครับแล้วก็จากสะพานนฤทธิ์อีกนะครับหลายๆทีมเข้ามาร่วมกันสรรสร้างให้มันสนุกสนานยิ่งขึ้นให้มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นครับตอนนี้ผมนำเรียนว่าโรงเรียนตลาดหนองหวายอีกเขาก็ยังมีเข้ามาร่วมอีกเยอะโรงเรียนท่าชนะอีกโรงเรียนท่าชนะอีกโอ้เยอะแยะมากมายนะครับก็เพื่อที่จะให้งานนี้มันเป็นงานที่ไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของคนท่าชนะนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมงานว่าวนานาชาติในครั้งนี้นะครับไม่อยากให้งานนี้นะครับเป็นตำนานของท่าชนะเหมือนเช่นงานอื่นนะครับก็สุดท้ายนี้ผมกับท่านอาทรนะครับผมหนุ่มสุราษฎร์ก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ